นี่รวมหัวกันปลดฉันเพื่อจะตั้งนี่ขึ้นมาแทนใช่ไหมเราขอเสนอคุณสายขิมขึ้นมาเป็นประธานกรรมการบริหารแทนคุณก็อย่าทำไปรู้ดีเรื่องมันไม่จบแค่นี้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตำรวจมาจับพี่ก้าเข้าหาพยายามฆ่าถ้าสายขิมรู้ความจริงเขาไม่มีวันรับได้หรอกก็มันกำลังถูกดำเนินคดีไงเผลอๆก็ต้องติดคุกข้อหาครอบครองทรัพย์สินโดยไม่ชอบสรุปคือขิมปิดใจไม่ให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองต่อไปอีกแล้วใช่ไหมเสียใจด้วยนะที่ไปกันไม่รอดทุกวินาทีที่แกทรมานต้องมีคนทรมานยิ่งกว่าโลกบังคับให้ผมต้องตายคือเธอคือนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus